ปอรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่10มีนาคม2561เชลซีคริสตัลพาเลซถ่ายทอดสดเบนสปอร์ต1เวลา 00:30 นสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์อันโตนิโอคอนเต้กุนซือเชลซีพาทีมแพ้แมนซิตี้ 0-1 ในเกมล่าสุดเป็นการแพ้2นัดติดสภาพทีมเกมนี้คอนเต้ต้องรอเช็คฟิตเอนโกโลก็องเต้ป่วยและรอสบาคลีต้นขาส่วนดาวิดลุยข้อเท้าปีเยนูเอบากาโยโก้น่องและนาธานอันพาดูต้นขาทุกทั้งหมดรอยฮอดสันกุนซือคริสตัลพาเลซพาทีมแพ้แมนยูในเต็ด 2-3 ในเกมล่าสุดเป็นการแพ้3นัดติดสภาพทีมล่าสุดลุงรอยยังเจอปัญหาลูกทีมเลี่ยงเป็นเบื่อเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นมาดูซาโก้น่องเจสันพันเชียนข่าวสกอตแดนข่าวคอนเนอร์วิคแฮมข่าวบูเลียนซาไฟโรนีข่าวและบาการีซาโก้ข้อเท้าแต่ในรายของโยอันกาบายคนขาหนีบโจเอวอร์ดไม่สมบูรณ์และวิลฟรีดซาฮาข่าวต้องรอทดสอบความฟิตรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามตัวจริงเชลซี 3-4-2-1 ตีใบกูปวดเซซ่าอาคิลิกวยต้าอันเดรียสคริสเซนเซนอันโตนิโอหรือดิเกอร์วิกเตอร์มูเซสเชสฟาเบรกาสลิงโกโลก็องเต้มาร์กอสอลอนโซวิลเลียนเปโดรโรดริเกสเอเดนอาซาคริสตันพาเลต 4-4-2 เวนเฮเนซีอารอนแวนบิจากามาร์ตินเคลลี่เจนทอมคินพาทริกฟานอันโฮแอนด์รอสเทาเซนลูก้ามิลิโวเยวีเจมแมคอาเธอร์เซฟพรีชลูปอเล็กซานเดอร์สโลดคริสติยองเบนเตเก้ผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเชลซีเก็บคลีนชีทมา5จาก6นัดเย่าหลังสุดในพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลซแพ้มาตลอด3นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเชลซีไม่แพ้ถึง9จาก10นัดเย่าหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเชลซีแพ้มาตลอด2นัดเย่าหลังสุดที่พบคริสตัลพาเลซในลีก